หิวๆแบบนี้ต้องข้าวปลาแกะเลยครับราดด้วยพริกน้ำปลาคิดถึงทีไรเนี่ยหิวทุกทีล้างปลาให้สะอาดก่อนเลยครับเขาทำมาให้ตั้งแต่ตลาดแล้วน้ำมันร้อนก็ใส่ปลาลงไปทอดได้เลยใช้ไฟกลางถ้าปลาสดเนี่ยไม่ต้องทาเกลือเลยปลาไม่ติดกระทะทำพริกน้ำปลากันหั่นพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงผักชีและมะนาวปลาตัวเดียวใช้ลูกเดียวก็พอน้ำปลา2ช้อนโต๊ะบีบมะนาวลงไปใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงจะได้3รสเปรี้ยวเค็มหวานตามด้วยพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงและผักชีคนให้เข้ากันเลยครับพริกน้ำปลาของเราเรียบร้อยปลาก็พอหายร้อนแล้วแกะได้เลยครับนำวางบนข้าวสวยร้อนๆโอ้โหน้ำลายไหลท้องร้องจ๊อกๆเลยยิ่งตอนราดพริกน้ำปลาลงไปอีกเนี่ยโอ้โหยิ่งเพิ่มความหิวขึ้นไปอีกไม่ไหวแล้วได้เวลากินแล้วครับนี่ไงงามอุ้ยอร่อยมากต้องทำแล้วล่ะครับทุกคน